บิ๊กดีเจอราดเป็นเจ้าของเพลงดังอะไรนะรถไฟบนฟ้าคุณญาติอ่ะคุณญาติอ่ะในโฟคิงอ่ะนั่นแหละทีนี้เขากำลังเขาไปทำงานแหละเขานั่งบนรถตู้แล้วเขามองไปข้างหน้าเนี่ยเป็นแท็กซี่ใช่ไหมมองทะลุเข้าไปเนี่ยเห็นว่าแท็กซี่กำลังเปิดหนังโป๊ดูอยู่คือคุณบิ๊กก็ตาดีเนาะก็ถ่ายแล้วซูมไว้ลองดูบางช่วงบางตอนเท่าที่ดูได้นะมันแท็กซี่ข้างหน้าดูหนังเอ็กซ์มาแล้วลองกดดูเนี่ยมันดูอยู่เนี่ยแท็กซี่คันนี้นะฮะเขาจัดเต็มจอให้แล้วบิ๊กไหนไหนเออว่ะดูหนังเอ็กซ์จริงๆด้วยพี่โอ้โหก็ไม่ใช่ดูแค่จอมือถือแต่ดูเป็นจอใหญ่อ่ะมันถึงได้แบบเห็นทะลุไปถึงคันที่ขับตามหลังอยู่นะคะนี่คือฝนตกด้วย อยู่คนละคันด้วยแต่คุณบิ๊กก็สามารถเห็นได้เลยว่าแท็กซี่สาธารณะคันนี้ดูหนังเอ็กซ์ขนาดขับรถแล้วก็เลยเตือนเอาไว้กำกับบอกว่าเตือนภัยแท็กซี่ถ้าคุณมีลูกสาวแล้วลูกสาวต้องขึ้นแท็กซี่คันนี้คุณจะคิดยังไงก็ความเห็นหลากหลายมากทั้งรู้สึกว่ามันอันตรายทั้งรู้สึกบอกว่าเรื่องส่วนตัวเขาหรือเปล่าเพราะหนึ่งในรถอันนี้เป็นแท็กซี่ส่วนบุคคลด้วยนะถ้าไม่มีลูกค้าก็คือพื้นที่ของเขาหรือเปล่าเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาไหมแต่คุณทำอาชีพบริการไหมเขาเปิดตอนไม่มีลูกค้าแต่ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงบอกว่าคุณต้องโฟกัสกับงานไหมแล้วถ้าเกิดว่าขับไปแล้วมีลูกค้าผู้หญิงโบกขึ้นมาคุณปิดแล้วตอนนั้นอารมณ์ค้างอยู่อ่ะลูกค้าผู้หญิงอันตรายหรือเปล่ามันน่ากลัวนะฮะที่สุดแล้วค่ะทางผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบกคุณกิจจาสมสุขรับทราบประเด็นนี้แล้วบอกว่าถือว่าผิดพรบรถยนต์ค่ะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและถูกพักใช้ใบอนุญาตไม่เกิน6เดือน อยู่ระหว่างติดตามตัวคนขับรถแท็กซี่มาให้ถ้อยคำชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้คุณบิ๊กก็ถือว่าโพสต์ไปแล้วก็ได้ผลนะฮะเจ้าหน้าที่รับทราบแล้วส่วนเจ้าตัวเนี่ยอะวันนี้คุยกับทีมข่าวเราเลยนะฮะเจ้าตัวก็เล่าให้ฟังบอกว่าเอาจริงๆนะไอ้ประเด็นเนี้ยที่ถ่ายเขาบอกเขาไม่ได้กลัวเรื่องดราม่าอะไรนะคนจะมองว่าเขาไปถ่ายเขาบอกว่าเขามองว่านี่คือรถสาธารณะคุณมาทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหตุต่อเนื่องส่งผลให้อาจจะเกิดอาชญากรรมทางเพศในสังคมได้ไงต้องวัวหายแล้วค่อยล้อมคอกไหมหรือว่าจะแก้แต่ตอนนี้เลยเจ้าตัวว่าอย่างนี้เดี๋ยวให้ฟังนิดนึงนะครับคือผมคิดว่าเนี่ยผมมองว่าไม่เหมาะสมมากๆเลยครับคือหลายๆอย่างในสังคมเรามันก็มีสิ่งที่ควรและไม่ควรในเวลาที่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ครับแต่ซึ่งผมมองว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นเวลาที่ไม่ใช่เพราะเขากำลังทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้วอย่างขับรถปกติเนี่ยเขาก็ต้องโฟกัสกับถนนแล้วอันนี้ไม่ได้โฟกัสกับถนนไม่พอยังเปิดคลิปที่มันจะนำไปสู่การกระตุ้นอารมณ์ทางเพศนะครับซึ่งมันทำให้เกิดความเสี่ยงกับลูกค้าครับซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงนี่ผมก็รู้สึกไม่วางใจเลยนะครับถ้าเกิดว่าจะต้องแบบขึ้นรถแท็กซี่คันนั้นนะครับผมเลยต้องถ่ายคลิปมาบอกนี่นะครับ อย่างน้อยก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นคนส่งทางบกรับทราบแล้วรับทราบเรื่องแล้วนะคุณบิ๊กนะโอ้ถือว่าได้ผลครับ